ูดถึงเกาะพะงันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะต้องร้องอ๋อเพราะเป็นเกาะหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์และจะไม่ยอมพลาดการมาเยือนเป็นอันขาดการเดินทางสู่เกาะพะงันทำได้สะดวกและมีให้เลือกหลายวิธีค่ะอันดับแรกคุณจะต้องเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซะก่อนจากนั้นเดินทางสู่ดอนสักเพื่อใช้บริการเรือเฟอร์รี่ซึ่งสามารถนำยานพาหนะไปด้วยได้หรือจะใช้บริการเรือเร็วที่รับส่งเฉพาะผู้โดยสารระหว่างเกาะต่างๆการเดินทางด้วยรถยนต์บนเกาะพะงันมีความสะดวกสบายไม่แพ้เกาะสมุยค่ะเพราะมีถนนคอนกรีตรอบเกาะจุดแรกที่เราแนะนำให้คนรักการถ่ายภาพมาเยือนก็คืออ่าวโฉลกหลามค่ะจุดเด่นของอ่าวนี้คือชายหาดขาวสะอาดทอดยาวไกลมีน้ำใสจัดและนิ่งสงบแต่ละแห่งล้วนให้มุมมองภาพที่มีเสน่ห์ที่ต่างไปจนไม่อาจตัดสินได้ว่าที่ใดสวยกว่าต้องบอกว่าเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รักการเดินป่าทุกคนนะคะกันพรช่วงโชติค่ะด้วยตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานของโครงการ U2G วิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราทำงานในพื้นที่นะคะแล้วก็วันนี้เราทำงานในพื้นที่ของเกาะพะงันไล่